เศรษฐาลั่นจากนิวยอร์กค่ะหากทักษิณพ้นโทษจะมีบทบาทในรัฐบาลชุดนี้ท่านก็เป็นประชาชนที่สามารถที่ห่วงใยบ้านเมืองที่สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เมื่อ21กันยายนนะคะสำนักข่าวบูมเบลค่ะรายงานบทสัมภาษณ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษอาจจะมีบทบาทในรัฐบาลชุดนี้โดยนายเศรษฐาค่ะให้สัมภาษณ์ว่าเขาเชื่อว่านายทักษิณสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับรัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้พร้อมยกย่องว่านายทักษิณน่าจะยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแน่นอนว่าพวกเรามีเหตุผลที่ดีและเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวมันคงเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดที่จะแสวงหาความเห็นของเขารวมถึงนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆทางนี้ค่ะนายเศรษฐาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่านายทักษิณจะนั่งตำแหน่งอะไรหากดึงมามีบทบาทในรัฐบาลไทยชุดนี้ซึ่งคำสัมภาษณ์นี้เป็นสัญญาณว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองของไทยอยู่ต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะนายเศรษฐากำลังอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78โดยเขาเนี่ยก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกในรอบเกือบ10ปีหลังจากเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของนายทักษิณในปี2557ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กนั้นนายเศรษฐาซึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจภาคเอกชนมาเป็นเวลานานกว่า30ปีกล่าวว่าเขายอมรับว่ามีประสบการณ์ไม่มากนักทางด้านการเมืองแต่เขาก็ไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับความยั่งยืนของรัฐบาลผสมชุดนี้ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างมากส่วนกรณีที่นายทักษิณจะไม่มีบทบาทอะไรในรัฐบาลนั้นยังไม่มีความชัดเจนโดยนายเศรษฐากล่าวว่ารอฟังข่าวก็แล้วกันด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบูมเบิร์กทีวีหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษจะให้มีบทบาทในรัฐบาลนี้อาจจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ในรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่อยากให้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณต้องไปดูว่ามีข้อติดขัดอะไรทางด้านกฎหมายซึ่งยังไม่ทราบว่าท่านจะมีปัญหาตรงนี้อย่างไรการให้ข้อคิดข้อแนะนำเป็นบทบาทที่นายทักษิณทำได้ท่านก็พูดอยู่เสมอกลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยท่านก็จะอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามถ้าสามารถช่วยได้ก็ยินดีและผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป้าหมายอยู่ที่ประเทศชาติดีขึ้นเพราะการบริหารราชการแผ่นดินนายทักษิณมีประสบการณ์สามารถบริหารมา6ปีต่อเนื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นจากท่านไปเมื่อถามว่าหากเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองจะไม่เกิดความขัดแย้งอะไรใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะรัฐบาลฟังเสียงของประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนายทักษิณเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงใยบ้านเมืองและสามารถให้ข้อคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ได้โดยเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายทักษิณนะคะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเวลา9โมงที่สนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารลานจอดเครื่องบินส่วนตัวหรือว่า MJS ท่ามกลางบรรยากาศมวลชนคนเสื้อแดงและนักการเมืองที่นัดหมายมารอต้อนรับและให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ